นับสนุนโดย Laneshธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตกลับมาแล้วค่ะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะสวยชิมเนี้ยบกับร่วมกับ O2 Clean Space ค่ะร่วมนะคะร่วมสนุกกันเชิญคุณร่วมสนุกกันนะคะปฏิบัติการท้ากดให้สดชื่นค่ะง่ายๆเลยนะคะเซลฟี่มาหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอมานะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ O2 Clean Space เนี่ยนะคะแล้วก็โพสต์ลงหน้าวอลของ Facebook ของเรานะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะได้รับรางวัล นะคะมูลค่า 100,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมนะคะพอคุณโพสต์ลงแล้วเนี่ยให้ตามด้วยแฮชแท็กท้ากดให้สดชื่น O2 Clean Spray นะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็สามารถติดตามใน Facebook Fanpage ของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการออกทริปไปเรื่อยๆนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเพิ่งไปออกทริปแถวรัชดามานะคะเออหลายๆคนก็ได้ผลิตภัณฑ์ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายกันเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้อยู่ในช่วงกินฟินิตี้กับเชฟจากกูวันนี้เมนูค่ะเหมาะสำหรับสาวๆและหนุ่มๆนักกล้ามหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฮิตดาราอุ้ยเท้าทานอะไรกันอ่ะต้องไปซื้อตรงโปรตีนมากินหรือเปล่าเชฟจากกูบอกว่าไม่จำเป็นแค่มีเมนูดีๆอย่างไก่ยัดไส้ผักรวมโอ้โหไก่นี่ก็เพิ่มโปรตีนให้คุณอยู่แล้วสำหรับคนที่แบบออกกำลังกายฟิตเฟิร์มอยากจะได้กล้ามเนื้อขึ้นมาทำยังไงเมนูนี้ง่ายๆไปดูกันค่ะเมนูไก่ยัดไส้ผักรวมนะครับเมนูนี้เชฟอยากนำเสนอของการปรุงอาหารที่ทำจากไก่ซึ่งมีวิธีในการทำหลากหลายรูปแบบเป็นการปรุงแบบตะวันตกนะครับซึ่งเมนูนี้จะได้เห็นเลยว่าการทำไก่เนี่ยมีหลายๆวิธีที่สามารถทำได้และจะทำเป็นในลักษณะแบบใดเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับตอนนี้เชฟพร้อมที่จะนำเสนอเมนูใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะมาทำกันเรามาดูว่าเมนูนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับการปรุงอาหารจากไก่นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องหั่นไก่แล้วก็ผัดแล้วก็เสร็จเป็นเมนูนะครับเราอาจจะมีลูกเล่นอะไรที่เราสามารถใส่ลงไปได้นะครับวันนี้เราจะมาสอดไส้ผักแต่ก่อนที่เราจะมาสอดไส้เราจะต้องทำผักให้สุกก่อนนะครับโดยเชฟจะเลือกผักหลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับสีสวยๆของแครอทครับจากนั้นครับเราก็จะมาใส่เห็ดครับต่อไปข้าวโพดนะครับข้าวโพดครับเราก็หั่นเป็นลักษณะแว่นๆนะครับนะครับเราก็เอาข้าวโพดใส่ลงไปครับตามไปด้วยเห็ดครับตอนนี้ฟักทองแครอทเรานะครับเริ่มได้สีนะครับแล้วตอนนี้เราก็โรยเกลือนะครับนิดนึงครับกับน้ำตาลครับเราโรยไปทั้ง2อย่างนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็เตรียมพริกนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้พริกหวานนะครับพริกหวานจะทำให้สีสันนะครับอาหารของเราสวยมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้เราก็ทำให้ผักนะครับสุกนะครับตอนที่เรารอผักสุกกระทะนะครับเพื่อที่จะให้มันของไก่นะออกมาจากหนังครับคราวนี้เชฟจะบอกถึงเทคนิคนะครับสำหรับเทคนิคที่เราเลือกนะครับเราเลือกใช้มีดนะครับเป็นมีดขนาดนี้นะครับไก่เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการโรหรือว่ายัดไส้เราก็อาจจะแผ่บางๆแล้วก็ม้วนนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการไก่ทั้งชิ้นเนี่ยฮะสอดไส้ไปนะครับเราจะต้องผ่าแต่ไม่ให้ออกจากกันนะครับเรามาดูเทคนิคในการทำกันดีกว่าครับการหมุนมีดนะครับจะทำให้ตัวอยู่ตรงด้านในนะครับมีลักษณะกว้างขึ้นแล้วก็เป็นโพรงที่สำหรับที่จะยัดไส้ลงไปด้านในเทคนิคนี้เราก็สามารถเอาผักทั้งหมดใส่ไปด้านในแล้วเอามากริลอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเรายัดไส้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามันจากหนังไก่นะครับมาใส่ไว้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะให้มันของหนังไก่นะครับอยู่ตรงนี้คราวนี้นะครับเราก็เอาไก่นะครับกริลไปเรื่อยๆจนสุกนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะโรยเกลือกับพริกไทยครับเราก็จะใส่เกลือนะครับพริกไทย
ลงไปครับนะครับเราใส่ด้านหนึ่งครับเพื่อจะให้มีกลิ่นนะครับแล้วก็มีรสชาตินะครับคราวนี้นะครับในการที่จะทำให้สุกสุกอย่างช้าๆนะครับเราอาจจะเติมน้ำไปนิดนึงครับนะครับการเติมน้ำนะครับจะไม่ทำให้เนื้อไก่แห้งนะครับแล้วก็จะทำให้ไอน้ำนะครับเกิดขึ้นจะทำให้เนื้อไก่สุกง่ายๆขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราได้ไก่นะครับเป็นลักษณะของสีนะครับออกบราวน์นะครับหรือออกสีน้ำตาลนะครับเราก็ตักขึ้นมาสำหรับตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำซอสได้เลยนะครับซอสวันนี้เราจะใช้ตัวเนยนะครับใส่ลงไปครับถัดจากเนยนะครับก็จะใช้สีสวยๆของตัวพริกนะครับหลังจากผัดไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวเห็ดไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็ได้ครับเราผัดให้หอมครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับชอบหวานนะครับอาจจะใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับนะครับซอสตอนนี้นะครับมีลักษณะแห้งๆครับเราอาจจะเติมน้ำนะครับสต๊อกหรือว่าน้ำซุปไปนิดนึงนะครับนะครับนะครับเติมมะนาวครับลงไปนะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับไปตัดเลี่ยนอีกทีนึงนะครับเชฟอยากจะให้มีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นของตัวซอสนะครับเชฟก็จะใส่ตัวซอสเพิ่มไปนิดนึงครับคนให้เข้ากันครับนะครับตอนนี้เชฟก็จะทำเสิร์ฟนะครับโดยการเริ่มต้นเอาจากข้าวนะครับวันนี้ข้าวเป็นข้าวผัดเนยครับสำหรับไก่ครับเราก็จะเลือกชิ้นส่วนนะครับที่พอดีนะครับคราวนี้ก็เอาข้าวนะครับออกมาในการเสิร์ฟซอสนะครับเราอาจจะเสิร์ฟแยกไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไก่ยัดไส้ผักรวมของผมเชฟจากัวครับครั้งหน้านะครับผมจะมีเมนูเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับเมนูสุขภาพไก่ยัดไส้ผักรวมมีพริกหวานมีข้าวโพดอุ้ยเยอะแยะมากมายสีสันดีนะนอกจากน้ำมันที่ทอดเราไม่มีน้ำมันเลยใช่เขาใช้มันไก่ใช้หนังไก่นี่แหละมาทำแบบให้กระทะมันๆหน่อยนึงแล้วก็ลงเลยอุ้ยเก๋ค่ะค่ะจริงอ่ะมาถึงชิคก้าฮอลลิกดีกว่าค่ะวันนี้นะคะชิคก้าฮอลลิกแฮปปี้เพทของเราเอาใจคนรักน้องหมาโดยเฉพาะเลยค่ะปกติเราจะเห็นคาเฟ่แมวเยอะมากสมัยนี้เปิดกันหลายที่มากแต่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่สำหรับน้องหมาแล้วก็เป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ด้วยจะเป็นยังไงนะคะน่ารักขนาดไหนไปดูกันดีกว่านึกถึงสุนัขพันธุ์ใหญ่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไซบีเรียนฮัสกี้จะเป็นหนึ่งในสุนัขที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของด้วยความบ้าพลังขี้เล่นทำให้ผู้เลี้ยงดูต้องมีพื้นที่เพียงพอดังนั้นสำหรับคนที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ชิคก้าฮอลิกแฮปปี้เพทส์เลยไม่พลาดที่จะมาแนะนำสถานที่น่ารักน่ารักที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดสุนัขพันธุ์นี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเป็นเนเวอร์แลนด์หรือเป็นอะไรก็เริ่มเลี้ยงแต่ตัวเดียวเหมือนคนอื่นเขาอะนะคะพอเริ่มเลี้ยงปุ๊บก็ชอบหนังเฝ้าดูพฤติกรรมมันอะไรยังไงก็ศึกษาจากตัวนั้นเลยแล้วก็ตอนนั้นเป็นตัวผู้แล้วเราก็เริ่มไปหาตัวเมียมาจริงๆด้วยความชอบอะไม่ได้คิดอยากจะเป็นฟาร์มหรืออะไรแต่ว่าคนเข้ามาเยี่ยมมาชมที่นี่เขาก็บอกเอ้ยพี่เปิดเป็นฟาร์มสิอย่างงู้นนี้บอกแล้วมันยังไงล่ะเขาบอกก็ผสมพันธุ์แล้วก็ขายไปเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็เลยประกาศตัวเป็นฟาร์มนิสัยส่วนตัวของไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เชื่อฟังเมนหลักที่อยากจะเปิดเป็นคาเฟ่ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้คนเข้ามาสัมผัสกับพันธุ์นี้แล้วก็
ได้รับข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นยังไงคือจะได้ตัดสินใจก่อนที่จะเลี้ยงเขาเลี้ยงการใช้มือกับปากน้องหมาทุกตัวเลยนะคะไม่จำเป็นต้องยื่นมือให้น้องหมาดมหรือว่าเลียก่อนนะคะพยายามจับเลยไม่ใช่ว่านิสัยขี้อ้อนแล้วคนจะมานะมันเป็นความสวยงามของเขามากกว่านะคะไซเบียนฮัสกี้เนี่ยเป็นมีชื่อเสียงว่ามันงดงามมันสง่ามันเท่ขนสวยบุคลิกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่เขาเป็นดาราที่ดังที่สุดกับไม่ใช่ไซเบียนฮัสกี้เป็นเจ้าโมโม่โมโม่เขาจะเป็นพันธุ์ผสมระหว่างชิสุกับแจเปนิสสปิตซ์เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันแล้วเขาคิดว่าตัวเขาเป็นจ่าฝูงด้วยตัวเล็กๆอย่างนั้นน่ะค่ะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนะคะก็เคล็ดลับไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วสะอาดอย่างเดียวนะคะสะอาดถึงผิวหนังแล้วก็สะอาดแบบแห้งด้วยไม่ใช่สะอาดแบบชื้นๆสมมุติอาบน้ำเสร็จเนี่ยเวลาเป่าขนเขาเนี่ยต้องเป่าให้แห้งจนถึงผิวหนังเลยขนชั้นนอกชั้นในถึงผิวหนังนะคะไม่ใช่แห้งหมาดๆแล้วเดี๋ยวไปสะบัดวิ่งตากแดดแห้งเองไม่มีแห้งเองนะคะไซเบียนฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงถ้าเรามีความเป็นผู้นำต่ำกว่าเขาจะนำเราแต่ถ้าเกิดเรามีความเป็นผู้นำที่สูงกว่าเขาเราก็จะเป็นจ่าฝูงจริงๆเลี้ยงได้ทุกคนอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบพูดไปแล้วเหมือนคู่กันนะคือถ้าเป็นคู่กันผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เราตกลงกันได้ที่ยอมกันได้ใครคนใดคนหนึ่งยอมกันที่ว่าโอเคHolic Happy Pet นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปไม่ไกลเลยอารีสัมพันธ์ซอย2นะคะเข้าไปเลยใกล้ๆแค่นี้เองใช่บางคนอยู่คอนโดไงเลี้ยงไม่ได้ก็นี่แหละค่ะไปมีความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านมีความสุขชั่วคราวหรือบางคนอยากจะลองเลี้ยงอยากจะลองเลี้ยงดูแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่าไปลองดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเขามีอายุแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรับมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปี2ปี10ถึง20ปีคุณต้องมั่นใจว่าคุณดูแลเขาได้นะคะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ